บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF นะคะได้จับมือปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาค่ะจัดโครงการสัตว์ปลอดโรคอาหารปลอดภัยที่ตำบลสารพีอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาค่ะเพื่อเสริมความรู้และผลิตวัคซีนป้องกันโรคติดต่อในสัตว์ปีกโดยมีเป้าหมายทำวัคซีนในไก่พื้นเมืองทั้งหมด 40,000 ตัวติดตามรายละเอียดพร้อมกันเลยค่ะที่สำนักสงฆ์บ้านดอนทยุงตำบลสารพีอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมานายพัศวีสมใจปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรคอาหารปลอดภัยครั้งที่1ปี2567โครงการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาและบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPFเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์ซึ่งโครงการสัตว์ปลอดโรคอาหารปลอดภัยนี้ CPF ดำเนินการต่อเนื่องมามากกว่า10ปีแล้วในปีนี้มีเป้าหมายการทำวัคซีนในไก่พื้นเมืองให้ได้รวม 40,000 ตัววันนี้เราก็ได้นำทีมงานบุคลากรทั้ง2หน่วยงานเนี่ยนะครับเข้ามาให้ความรู้ในด้านการป้องกันโรคโดยเฉพาะโรคระบาดในสัตว์ปีกในชุมชนตำบลสารพีซึ่งถ้าว่าเรามีการป้องกันโรคในชุมชนไม่ให้มีการแพร่ไปยังฟาร์มหรือว่าโรคจากฟาร์มไม่แพร่ไปยังชุมชนเนี่ยก็จะทำให้ชุมชนนี้ปลอดจากโรคระบาดโดยเฉพาะโรคสัตว์ปีกนะครับแล้วก็จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยครับได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยนะครับนายสาครทวรรณกุลรองผู้อำนวยการด้านการผลิตไก่กระทง CPF กล่าวว่าปัจจุบันโรคระบาดในสัตว์เกิดขึ้นเป็นประจำ CPF จึงได้เริ่มโครงการสัตว์ปลอดโรคอาหารปลอดภัยเพื่อป้องกันโรคระบาดที่เกิดขึ้นในสัตว์และให้ความรู้แก่ชุมชนในการป้องกันโรคในสัตว์ทั้งยังเป็นการตอบแทนคุณของแผ่นดินวันนี้เราก็จะมาคิกออฟโครงการแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนในด้านการทำวัคซีนแล้วก็เรื่องของการป้องกันโรคสัตว์พวกนี้ครับเพื่อให้ประชาชนมีความรู้แล้วไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะนำไปใช้กับชีวิตของเขาได้เลยครับ CPF ใส่ใจเรื่องของฟู้ดเซฟตี้เนาะความปลอดภัยอาหารเรื่องของโรคบางตัวถ้ามันมีส่วนปนเปื้อนเข้าไปในตัวสัตว์อย่างพวกซาโมเนลล่าอะไรพวกนี้มันก็จะเกิดความไม่ปลอดภัยกับคนได้เพราะนั้นเราจะคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพหรือ Biosecurity ครับการทำวัคซีนก็เป็นตัวนึงที่จะป้องกันโรคพวกนี้ไม่ให้เกิดโรคกับสัตว์ได้ครับโครงการสัตว์ปลอดโรคอาหารปลอดภัยครั้งที่1ปี2567ได้รับความสนใจจากชาวชุมชนบ้านดอนทยุงและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการมากกว่า100คนกิจกรรมครั้งนี้ยังมีการบรรยายพิเศษและสาธิตวิธีการเลี้ยงสัตว์การป้องกันโรคและการทำวัคซีนในสัตว์เลี้ยงโดยสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์และยังได้มีการสาธิตวิธีการให้วัคซีนกับไก่เพื่อป้องกันโรคหลอดลมอักเสบติดต่อและโรคนิวคาสเซิลนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทดลองการให้วัคซีนกับไก่เพื่อนำความรู้กลับไปใช้เองได้ที่บ้านซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วทาง CPF ได้นำไข่ไก่สดมามอบให้กับผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย